ครับเห็นกำลังเร่งทำอยู่เนี่ยครับรู้สึกเสร็จแล้วนะเห็นว่าจะทำพิธีเปิดช่วงปลายเดือนนี้ครับตอนนี้เนี่ยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เสร็จสิ้นโครงการกล้องวงจรปิดในเขตเมืองตัวเมืองชั้นในทั้งหมดแล้วซึ่งปัญหาคือว่าเอามาทำไมกล้องนี้คือหนึ่งเดี๋ยวต้องการที่เรียกว่าต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินสองถ้าเกิดว่ามีเหตุเนี่ยจะได้ตามจับคนร้ายได้ง่ายขึ้นและสามคือเรื่องจราจรนะคือว่าจะมีการคล้ายๆกับว่ากฎการจราจรมากขึ้นเช่นว่ากล้องเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่อยู่ตลอดอย่างป้ายตรงไหนห้ามจอดบางครั้งเข้ามาจอดกันก็ทำให้รถติดสารก็ได้รู้กันคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องการมากๆคืออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้บอกว่าอยากจะจับคนร้ายได้ง่ายขึ้นนั่นคือเรื่องรองเรื่องหลักคือไม่อยากให้เขาทำคือเขาเห็นไม่ต้องแบบไม่กล้าไว้ตรงนี้มันมีกล้องมีอะไรนะซึ่งทางที่ดีที่สุดของเราก็คือว่าต้องให้คนรู้มีกล้องเยอะๆนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือจุดที่เป็นเด่นนี่นะครับตอนแรกเราคิดไว้ว่าเช่นว่าประตูท่าแพเช่นว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แต่ว่าก็มองว่าถ้าตรงนั้นนี่อาจจะเป็นประเด็นที่คนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันมากเกินไปแล้วก็เลยปรับมาเป็นตรงหน้าตึกเราเองนะครับซึ่งมันก็ต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยตัวกล้องตัวจอตัวเนี้ยที่คุณถามเนี่ยมันเตี้ยกว่าตึกอีกนะครับแต่เพื่อให้เห็นว่าคือให้คนรู้มากๆว่ามันมีกล้องแล้วผู้มือเพื่อให้คนแบบโทษนะครับเดี๋ยวสมมติว่าคุณจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายใครอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้มีกล้องผมว่าคุณต้องชั่งใจบ้างแต่อยากให้คนรู้ว่ามีกล้องแล้วนะครับนี่ประเด็นหลัก